ร่วมใจกันใส่เสื้อเหลืองกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับเราศิลปินซึ่งเมื่อวานนี้ได้ไปบันทึกเสียงเพลงพ่อแห่งแผ่นดินที่ห้องบันทึกเสียงกองดุริยางค์ทหารเรือเพื่อนำมาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์แสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคมกันตั้งแต่เช้าเริ่มจากศิลปินจากฝั่ง RS อย่างปานธนพรแหม่มพัชริดาดังพันกรหนุ่มศรรามหนูมิเตอร์และชมพูฟรุตตี้ค่ะรู้รักษามักคีเพื่อพ่อแห่งใครตามด้วยค่ะ